ช่วงสีสันโซนแห่งความสุขคูณ2สุขที่ได้ทานของอร่อยในเมนูสุขภาพกับเมนูคีโตชีสเค้กบราวนี่มาฝากกันค่ะวิธีทำครีมชีสใส่ครีมชีสลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่วานิลาชนิดผงจากนั้นใส่น้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วิธีทำบราวนี่ใส่ไข่ไก่ลงในภาชนะตามด้วยน้ำหวานเข้มข้นกลิ่นบราวน์ชูการ์สูตรคีโตตราสีสันให้ความหวานได้อย่างลงตัวโดยปราศจากน้ำตาลดีต่อสุขภาพต่อด้วยใส่เนยสดชนิดเค็มละลายคนผสมให้เข้ากันใส่แป้งมะพร้าวใส่เกลือฮิมาลายันใส่ดาร์กช็อกโกแลตละลายนั้นใส่วานิลาชนิดผงคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมบราวนี่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ตามด้วยส่วนผสมครีมชีสเปลี่ยนหน้าให้เรียบจากนั้นใส่ส่วนผสมบราวนี่ใช้ไม้ปลายแหลมวาดตกแต่งให้สวยงามวางลงในหม้ออบลมร้อนอบที่อุณหภูมิ180องศาเซลเซียสนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกนำออกพักไว้จนเย็นจะใส่ภาชนะตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีขึ้นฟูและใบสะระแหน่พร้อมเสิร์ฟค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามความอร่อยเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Facebook สีสันโซนชุมชนคนรักสุขภาพและสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตราสีสันได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์และห้างสรรพสินค้าชั้นนำค่ะข่าวดีสีสันแจกโค้ดส่วนลด50บาทเมื่อช็อปที่ Facebook และ LINE @สีสัน